ตาของคุณไปโดนอะไรมาซุ่มซ่ามมากเลยนะไม่ไปได้ไหมคะหัดระวังคำพูดด้วยเดี๋ยวนี่ก็มาหานะเก็บขยะพวกนี้เสร็จที่ไม่อยากให้มันมีชีวิตอีกต่อไปหนูรู้วิธีจะกำจัดมันแล้วล่ะที่รักผมกลับมาแล้วนี่ตาของคุณไปโดนอะไรมาพร้อมกลับมาแล้วหรอนี่พร้อมวันเนี้ยเมียแกซุ่มซ่ามมากเลยนะตกบันไดด้วยอะชมิดาบอกพร้อมเข้าไปสิใช่ค่ะฉันไม่เป็นอะไรถ้างั้นเดี๋ยวขึ้นไปพักผ่อนนะเดี๋ยวผมพาคุณไปเองเจ็บมากไหมครับพักผ่อนให้เพียงพอนะงั้นเดี๋ยวผมลงไปทำความสะอาดให้คุณต่อนะค่ะนี่เธอคงไม่อยากจะให้น้องชายฉันรู้เรื่องนี้ใช่ไหมจะพูดจะจาอะไรอ่ะหัดระวังคำพูดด้วยนี่ฉันถือไพ่เหนือกว่าเธอจำใส่หัวไว้ที่รักครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปทำธุระในเมืองสักแป๊บนะไม่ไปได้ไหมคะไม่เอานะที่รักผมไปแค่2ชั่วโมงเองไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพี่อ่ะจะช่วยดูแลเองเห็นไหมวีก็อยู่ด้วยงั้นเดี๋ยวผมรีบไปแล้วรีบกลับมาหานะไปก่อนนะครับที่รักนี่พวกเธอสองคนทำอะไรกันอยู่ฮะนี่ดานี่ขนาดผู้หญิงเธอก็ไม่เว้นงานมีกองเท่าภูเขาทำไมไม่รู้จักทำทำงานบ้านเสร็จก็ไปทำอย่างอื่นสิมายืนทำไมตรงนี้ฉันไม่สนใจเธอหรอกนะฉันมีแฟนแล้วแต่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะหุบปากไปเลยนะไปทำงานเลยนะแล้วเดี๋ยวฉันจะไปตรวจมานี่มากับฉันเลยมามาทางนี้เลยนะสะใจจังเลยโว้ยมานี่ฉันบอกให้มานี่ไงเก็บขยะพวกนี้ให้เสร็จเข้าใจใช่ไหมเฮ้ยลมเสียเดี๋ยวนี้หมาแกเก่งจังเลยเนาะน่ารักจังเลยอ่ะดูดิวิพี่เจออันนี้ในถังขยะมันอ่ะกำลังจะมีลูกแต่พี่ไม่อยากให้มันมีชีวิตอีกต่อไปหนูรู้วิธีจะกำจัดมันแล้วล่ะดีเฮ้ยลืมเอาเอกสารออกมาจนได้ยายดายายดาไปช่วยฉันยกของสิค่ะมาค่ะเดี๋ยวดาช่วยนะคะฮะ
ามทำตกนะและรอฉันตรงนี้ค่ะชักช้าจริงพี่หลิวคะโอ๊ยพี่หลิวคะเปิดประตูให้ดาวเดี๋ยวนี้นะอย่าขังดาวไว้แบบนี้พี่หลิวคะพี่หลิววิเอาเลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วนี่เหม็นกลิ่นอะไรไม่มีอะไรหรอกพร้อมทำไมพร้อมกลับมาไวจังอ่ะงานเสร็จแล้วหรอเรียบร้อยแล้วค่ะพี่หลิวเป็นไงบ้างคะมันตะวิเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะใครตายเหรอครับไม่มีอะไรหรอกพร้อมพอไม่ต้องห่วงนะพี่จะดูแลพร้อมและแฟนของพอเป็นอย่างดีเลยแล้วดาล่ะดาอยู่ไหนดาคุณแจอยู่ที่ไหนพี่ไม่ให้เอากุญแจมาให้ผมโอ๊ยพ่อมาดาเป็นไรไหมดาตื่นก่อนดาคุยกับผมก่อนดาวิเรารีบไปเถอะไปพี่หลิวคะพี่หลิวตื่นมาเดี๋ยวนี้นะคะพี่หลิวเราต้องไปจัดการผู้หญิงคนนั้นนะคะพี่หลิวตื่นสิคะพี่หลิวที่รักตื่นแล้วเหรอเป็นไงบ้างอ่ะผมดีใจมากนะที่คุณตื่นแล้วที่เรื่องมันเป็นแบบนี้เพราะว่าพี่หลิวกับพี่วิกรู้ความลับของฉันบางอย่างที่ฉันปิดบังคุณไว้ฉันกลัวว่าถ้าคุณรู้คุณจะทิ้งฉันไปไม่ต้องห่วงนะดาผมรักคุณมากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็จะอยู่ข้างคุณเสมอฉันเคยเป็นขโมยมาก่อนจริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากทำแบบนี้หรอกนะคะแต่ที่ฉันต้องทำเพราะว่าฉันต้องหาเงินซื้อยาให้กับน้องหลังจากที่ฉันเลิกทำมันก็สายไปแล้วมันดันมีหมายมาจับฉันไม่กล้าบอกให้คุณรู้ไม่เป็นไรนะครับที่รักผมรู้ว่ามันจำเป็นทุกคนก็ต้องชดใช้ในสิ่งที่ตัวเองขโมยมานั่นแหละมันเป็นไรนะครับไว้เราช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ผมรักคุณมากนะขอบคุณนะคะที่อยู่ข้างฉัน